ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเราจะคงอยู่ที่อุดมการ์เด้นนะครับวันนี้ครับอยากจะฝากให้คุณผู้ชมนะครับนำแนวทางที่อุดมการ์เด้นเนี่ยได้ใช้ในรูปแบบของการจัดการของสวนที่นี่นั่นคือหลักการของนำชีวภาพเนี่ยมาใช้ครับนะครับอย่างไรบ้างครับในส่วนหนึ่งในการที่เราผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนะเราก็ต้องคำนึงเรื่องของสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของการผลิตแล้วก็ไปถึงมือผู้บริโภคไม่ว่าการใช้วัสดุที่ปลอดภัยนะฮะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็จะต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกับมะพร้าวใยมะพร้าวขุยมะพร้าวหรือว่าวัสดุที่เรามีอยู่ในพื้นที่ถ้าลูกค้าเขาระบุเจาะจงมาว่าให้ใช้วัสดุที่เป็นพิสมอร์สนะฮะเราก็ต้องปลูกเป็นพิสมอร์สนะส่วนสำคัญที่เราละเลยไม่ได้ก็คือการสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์นะฮะวันนี้ถ้าเราใช้เคมีเข้ามามากๆเนี่ยก็ผลผลิตของเราก็จะสวยนะฮะแล้วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นว่าคุณภาพสูงแต่ในทางกลับกันนะลูกค้าที่ต่างประเทศของเราเนี่ยวันนี้เขาให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม้ประดับปลอดภัยนะฮะปลอดภัยกับผู้ผลิตผู้บริโภคตรงนี้คือจุดสำคัญแล้วเขาบอกว่าไม้ประดับใบอย่างเงี้ยเราไม่ได้กินเข้าไปนะใช่ฮะเขาบอกว่าไม่ได้กินแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการผลิตเขาคำนึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมนะฮะที่ลูกค้าเขาจะให้ความยอมรับแม้แต่เสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยถ้าบอกว่ามาจากสารสังเคราะห์กับมาจากธรรมชาติราคาต่างกันเยอะฮะขณะเดียวกันที่เราผลิตโดยใช้สภาพแวดล้อมสมบูรณ์แล้วก็ใช้อินทรีย์เนี่ยเข้ามาผลิตต้นทุนเราจะถูกลงแต่เราจะขายได้ราคาสูงกว่าเคมีเราก็จะมีส่วนต่างมากขึ้นนะคุณกบครับครับตรงนี้เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายงานได้หาพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาได้และลูกค้าเนี่ยที่เขาเห็นแล้วก็ยอมรับเนี่ยก็คือว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเราไม่ใช้จริงไม่มีสารตกค้างจริงครับเวลาส่งไปปลายทางเนี่ยเขาก็สามารถที่จะระบุได้ว่าไม้ประดับจากประเทศไทยจากส่วนนี้ค่อนข้างจะไม่มีอันตรายหรือว่าเขาบอกว่าเชื่อถือได้ตรงนี้ก็เวลาทำตลาดเขาก็คือว่าไม้ประดับปลอดภัยเนี่ยที่ไหนก็อาจจะหายากแต่ถ้าไม้ประดับปลอดภัยเนี่ยมาหาได้จากอุดมการ์เด้นมาจากประเทศไทยวันนี้ก็คือทำให้เราสามารถผลิตสินค้าไม้ประดับปลอดภัยสู่ตลาดโลกได้นะครับที่บอกว่าระบบนิเวศที่นี่สมบูรณ์ขนาดไหนบ้างก็ต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยเราทำแล้วก็เหมือนก็อยู่ไม่ได้ก็คือจากเคมีแล้วก็มาไม่ใช้เลยมันแทบจะระบบหักดิบไปนะโอ้ครับฮะจริงๆฮะอย่างนั้นอะอยู่ไม่ได้เพราะว่าโรคแมลงเข้าทำลายเต็มที่เลยแต่เราค่อยๆลดปริมาณการใช้ลงแล้วก็การใช้ได้ห่างออกไปวันนี้เรามีเสียงนกนะเรามีกิ้งก่าจิ้งเหลนมีไส้เดือนเต็มไปหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกื้อประโยชน์โดยตรงนะฮะแต่พอเราไม่ได้ใช้เคมีแล้วอย่างน้อยเราก็ดีกับสุขภาพเรานะดีต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือลูกค้าของเรายอมรับสินค้าของเรานะครับท้ายนี้ครับให้พี่อุดมนะครับฝากท้ายให้กับเกษตรกรหน่อยแล้วกันครับเชิญครับอยากจะกลับเรียนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในด้านการทำอาชีพไม้ประดับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนที่เรารักเราคิดว่าตัวนี้คืออาชีพของเราคือทางของเราทำในสิ่งที่รู้ที่เป็นที่ถนัดนะฮะแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะทำได้ดีนะฮะอย่าไปฝืนธรรมชาติว่าไปดูคนอื่นเขาทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วรวยนะฮะมีเงินมีทองมากแต่ไม่ชอบไม่รักตัวนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะวันนี้ถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรนะฮะโดยที่เริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักและเรียนรู้กับเขาเรียนรู้เรื่องของตลาดการค้าการผลิตควบคู่กันไปวันนี้เราสามารถที่จะทำเกษตรอย่างยั่งยืนแล้วก็พอที่จะลืมตาอ้าปากได้แบบไม่อายอาชีพอื่นครับครับผมผู้ชมครับอย่างที่พี่อุดมบอกใช่เลยนะครับเราสามารถทำการเกษตรได้โดยที่เรานั้นไม่อายคนอื่นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888